ไอ้การลงคะแนนที่มันแตกต่างกันเนี่ยนะครับคนหนึ่งได้106เสียงซึ่งไม่พอต่อการถูกขับอีกคนหนึ่งได้120ซึ่งเกินกว่าการจะต้องถูกขับแล้วเนี่ยนะครับมันมาจากไหนอะไรยังไงบ้างเนี่ยนะครับก็มีรายงานนะครับว่าในการประชุมร่วมระหว่างส.ส.พรรคก้าวไกลและกรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณาลงโทษในกรณีนี้เนี่ยนะครับแหล่งข่าวของภายในพรรคก้าวไกลนะครับบอกว่าส.ส.ที่มีมติอุ้มนายชัยยามพวานส่วนใหญ่เป็นส.ส.กทม.ที่สนิทสนมกับนายชัยยามพวานโดยมีการถกเถียงกันก็คือว่าบางส่วนเนี่ยเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความยินยอมเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ขณะมึนเมาในขณะที่เสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมมองว่าเป็นการละเมิดขณะผู้เสียหายขาดสตินะครับแล้วก็ที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคและกรรมการวินัยก็เน้นย้ำก่อนที่จะมีการลงมติว่าให้ทุกคนคิดไตร่ตรองให้ดีเพราะมติครั้งนี้เพื่อนในพรรคจะต้องแบกไปอีก3ปีและให้เพื่อนที่ขับเคลื่อนเรื่องความเท่าเทียมทางเพศตอบคำถามสังคมอย่างไรนะครับคือสรุปว่าข่าวชิ้นนี้เขาก็บอกว่าใครบ้างที่อุ้มส่วนใหญ่ก็จะเป็นส.ส.กทม.นะครับที่ลงมติเหมือนกับที่คุณวุฒิพงศ์บอกไงคือผมไม่มีเพื่อนนะผมทำงานเรื่องสิ่งแวดล้อมทำงานเชิงประเด็นแต่ขณะที่ปุอัดหรือชัยยามพวานเนี่ยเขาขับเคลื่อนเรื่องประเด็นการเมืองเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเพื่อนเยอะกว่าอะไรประมาณอย่างนั้นแล้วนี่นะยิ่งมาฟังแบบนี้ว่าเขาถกเถียงกันว่าเกิดขึ้นเพราะความยินยอมเพราะตอนนั้นเมาเนี่ยอันนี้ยังไงว่าตรรกะป่วยมากนะคะการเมาไม่ได้แปลว่ายอมทุกอย่างนะถูกต้องดิถูกไหมถูกต้องคือเวลามีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมาอ้างว่าอ๋อต่างฝ่ายต่างเมาแปลว่าอะไรพอต่างฝ่ายต่างเมาแล้วเนี่ยจะยอมให้จับนั่นจับนี่ทุกอย่างอย่างนั้นหรอคือเขาเมาคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปจับอะไรเขาไม่มีสิทธิ์หรือคุณจะมาอ้างว่าเมาขอจับตรงนู้นนิดหน่อยก็ไม่ได้เออแล้วการที่อีกฝ่ายหนึ่งเมาแล้วทำให้เรามีสิทธิ์ในการที่จะไปจับเขาเนี่ยตักการนี้ก็ป่วยนะคะไม่ได้แต่กลายเป็นว่าที่ประชุมมาเถียงกันแบบเนี้ยนี่คือสะท้อนเลยนะว่าคุณภาพวิธีคิดของส.ส.จำนวนหนึ่งของก้าวไกลเนี่ยเขาคิดกันแบบนี้นะ